เรื่องขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังทางการเมืองตามกฎหมายเปลี่ยนสถานศาลฎีกาขอความเจริญในเมตตาจงบังเกิดแก่ท่านประธานศาลฎีกาสืบเนื่องจากกรณีนางสาวทานตะวันตะวันตะวันนายณัฐนนท์ชัยมหาบุตรแรงนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมผู้นายมงคลศิรโคตรปัดบานนักกิจกรรมทางการเมืองซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการได้รับสิทธิปล่อยตัวชั่วคราวตามคำสั่งศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้และศาลอุทธรณ์ภาค5ตามลำดับนักกิจกรรมทั้ง4จึงได้แสดงอารยะขัดขืนโดยการอดน้ำอดอาหารในเรือนจำเป็นเวลาร่วม30วันแล้วนั้นจนถึงวันนี้สภาพทางร่างกายของพวกเขามีความทรุดโทรมลงไปมากจนอาจถึงแก่ชีวิตในไม่ช้านี้ความล่าช้าใดๆในการตัดสินใจของศาลมีความเสี่ยงอย่างสูงที่จะนำไปสู่ความสูญเสียอย่างไม่ควรที่จะเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งเมตตาธรรมอันเป็นธรรมขั้นพื้นฐานที่มีมาในคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาภาพและคณะยังมีรายนามที่ระบุไว้ท้ายหนังสือฉบับนี้จึงใคร่ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาให้สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวแก่นักกิจกรรมที่4และรวมถึงผู้ที่ยังถูกจองจำจากเหตุที่ถูกปฏิเสธการได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลด้วยเมตตาธรรมอันมีอยู่ในใจของผู้พิพากษาทุกท่านพึงดลบันดาลให้ท่านได้โปรดกรุณาให้พวกเขาเหล่านั้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวอันเป็นของพวกเขามาแต่เดิมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญด้วยเถิดเพราะเหตุแห่งการกระทำดังว่านี้ขอความประเสริฐทั้งหลายพึงบังเกิดแก่ท่านและครอบครัวโดยทั่วทั่วกันเถิดพุทธะพึงรักษาธรรมะพึงรักษาสังฆะพึงรักษาในนามพระภิกษุและนักบวชที่ร่วมลงนาม 1. พระครูปทุมสารธิคุณอุทัยอุทโย 2. พระศรีจันทร์ศรีลักษณโณ 3. พระมหาประยุทธ์จันทธรรมโม 4. พระธนวัฒน์อภิปาโล 5.พระอินทร์ออยพระกิตติยาโน 6. พระพนมกรพุทธิเชษฐโฑ 7. พระต้นจิรวัฒโน 8. พระวิรัตกิตติยาโน 9. พระยงยุทธทีปโก 10. พระชายวรธรรมโม 11. พระมหาเกียรติมงคลกิตติมังคโล 12. สมณะดาวดินปทวัตโตอดีตนักบวชชาวสงฆ์10:20 น.นะครับซึ่งก็มีตัวแทนของประธานศาลรัฐธรรมนูญนั้นออกมารอรับหนังสืออยู่แล้วนะครับบรรดาญาติมิตรที่มาร่วมยื่นหนังสือในวันนี้สืบเนื่องจากตะวันบุ้งแฟรงค์บัตบาทที่ถูกกล่าวหาในข้อหาทางการเมืองแล้วไม่ได้รับสิทธิในการประกันตัวชั่วคราวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโทษเป็นสิทธิที่พวกเขาควรจะได้รับแล้วก็ในมุมของเมตตาธรรมพวกเขาควรที่จะได้รับความเมตตาจากผู้ที่มีอำนาจแต่การที่เขาไม่ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการลงโทษเขาก่อนแล้วทั้งที่ยังศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาในเรื่องนี้แต่อย่างใดซึ่งอธิบายเองรวมทั้งพระภิกษุ
จริงๆมากกว่าที่ลงนามนี่นะแต่ท่านไม่อยากที่จะเป็นปัญหาท่านไม่อยากที่จะเป็นปัญหาอย่างพระผู้ใหญ่หลายรูปเนี่ยบางรูปไม่ใช่บางรูปไปคุยกับท่านก็ไม่อยากที่จะเป็นปัญหาท่านไม่อยากที่จะเป็นปัญหาท่านก็เลยไม่ได้ร่วมลงนามด้วยแต่ท่านก็เข้าใจว่านี่แหละมันมีเหตุแบบนี้มันมีการอดอาหารบางรูปก็นี่แหละไม่กล้าที่จะมาปรากฏตัวนะคิดว่าด้วยเมตตาธรรมที่มีอยู่ท่านศาลนะท่านก็น่าจะกรุณาให้สิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวกับทั้งตะวันบุ้งและหรือบัตบาทแฟรงค์และหรือคนอื่นๆที่ยังไม่ได้รับสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวจากเหตุเพราะคดีทางความคิดเนี่ยนะอาตมาเชื่อว่าเขาควรจะได้รับเมตตาธรรมซึ่งในทางศาสนาแล้วเมตตาธรรมนี่เป็นธรรมขั้นพื้นฐานนะที่คนในสังคมควรที่จะมีต่อกันวันนี้ที่เรามาที่นี่เนี่ยอาจจะไม่มากนักส่วนหนึ่งก็เพราะว่าสถานที่มันดูจะสับสนอยู่ว่าตรงไหนอย่างไรนะและอีกส่วนหนึ่งก็มีที่อื่นๆที่มีการต้องขึ้นศาลนู่นนี่นั่นเขาก็ไปที่นั่นก็ต้องขอขอบคุณพวกเราทุกคนขออนุโมทนาที่เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เห็นความสำคัญในแง่ของเมตตาธรรมนักบวชในพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่ต้องไปหลบลี้หนีห่างไกลจากผู้คนแต่คือผู้ที่อยู่กับผู้คนอนุเคราะห์โลกเป็นประโยชน์ต่อโลกเรียกว่าเป็นพหุชนะสุขายะพหุชนะหิตายะโลกัมปังอนุกัมปายะนี่เป็นคำที่พระพุทธองค์ดัดไว้ให้กับนักบวชในพุทธศาสนาขออนุโมทนาในช่วงที่รออยู่นี่ก็